สูง174ซมน้ำหนัก69กิโลกรัมนะครับนี่เป็นแชมป์มวยไทยนานาชาติในรุ่น70กิโลกรัมนี่3แชมป์ไปแล้วนะครับคนที่มาถอดมงคลให้กับทางด้านของน้องโอช5พยัคฆ์ก็คือดร.ลิธานันทพันธ์อดีตศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษแล้วก็อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษยะโสธรเป็นคณะผู้บริหารค่ายมวยช5พยัคฆ์ร่วมกับเสียชายสุโขทัยครับที่สำคัญเอาทุเรียนมาให้เราเยอะมากครับผมตอนนี้ก็บอกเลยว่าเมาทุเรียนแล้วครับโอ้โหครับของเขาดีจริงๆทุเรียนเนี่ยฮะเป็นพันหมอนทองนะฮะมีป้ายอันเดียวครับที่ปิดเอาว่าทุเรียนภูเขาไฟทุเรียนนี้ไม่แน่ใจผมไม่แน่ใจว่ามาจากระยองหรือจากจันทร์คุณไม่เชี่ยวชาญเรื่องของทุเรียนอ๋อเหรอนี่คือทุเรียนภูเขาไฟที่ขึ้นชื่อของแท้ที่ขุนหาญศรีสะเกษโอเคขายดีมากตอนนี้กำลังมาเลยนะครับช่วยกันสนับสนุนครับนอกจากหอมนอกจากกระเทียมนะครับศรีสะเกษก็มีนี่แหละครับทุเรียนนี่แหละหอมกระเทียมพริกนะทุเรียนขึ้นหน้าขึ้นตาครับดูครับคู่นี้โอ้โหน้องโอ้นี่จะบอกว่าขาเดือดฮะเดินแรกนี่หลังหมัดเพราะอันตรายมากโอ้แม่บอกเลยว่ายักกันตกหนวดเสือแล้วกันหนวดยาวซะเหลือเกินนี่เหมือนตัวละครเรื่องไวกิ้งเหมือนกันนะครับนี่ฮะก็แบบแม่แกก็ลุงลังอะนะนี่ครับแหมลุงลังไปเรื่อยครับเป็นสไตล์ฮะใช่ไหมฮะฮะสไตล์ฮะแต่ว่าเป็นผมจะกระตุกหนวดตัวนี้เออพยักออกซ้ายหน้านะครับบูมเลยครับโอ้โหน้องโอครับพยายามใช้ลูกดุดันนะครับเป็นนักชกกำปั้นหนักอยู่แล้วนะครับน้องโอครับฮุกซ้ายหมัดขวาไม่ถึงเอาหมัดขวาทีนึงครับถึงตัวพยายามจะขวางเอาไว้กอดไม่แน่นทีเดียวนะครับอเล็กซ์บูมเลครับตัวสั้นกว่าเตี้ยกว่าครับแต่ว่ากล้ามเนื้อนี่ซ้อมมาดีโอ้ยทิ้งขวาในนาทีโอ้ยยังกับไม้หน้าสามฟาดจะปั๊บปั๊บน้องโอดีตาแววตาดูแววตากันดิครับต้องมีวิญญาณเพชรฆาตครับน้องโอครับแต่ก่อนนี่โอ้เตะขวามาครับบูมเลสเตะขวาครับหมัดขวาครับโดนแล้วครับโดนแล้วครับแต่ว่าโดนไม่เต็มดีนะครับเลนี่แกยาวกว่าแล้วครับแกก็ต้องใช้แข้งนะแกต่อยกับนักมวยไทยมาหลายคนครับคงจะรู้พิษสงของนักมวยไทยนี่โอ้ยดูฮะออกแข้งสวยโอ้บูมเลสใช้ได้ครับแข้งซ้ายครับซ้ายหน้าสวยนะครับหุกซ้ายแล้วก็ขวาครับเขาเต็มกับหูครับในตีเข่าซ้ายครับโอ้โหแทงเน้นๆครับขวาออกแข้งได้ก็ต้องระวังหมัดขวาของน้องโอล่ะครับน้องโอเนี่ยทีเด็ดคือหมัดขวาขยับสร้างจังหวะนะครับออกซ้ายหน้าครับโอ้ยหมัดขวาครับตีได้ไหมครับไม่ได้ครับไม่ได้ก็ต้องแยกกันออกมาครับเห็นการออกมาแล้วยังเกี่ยวไส้คู่ที่แล้วไม่หายนะฮะทำไมฮะโอ้โหซ้ายตรงอัปคัตนี่ครับโอ้โหดังนี่คดไปเลยฮะเอาหมัดขวาครับก็เป็นคาดเชื่อกันนะครับโอกาสที่จะโดนอากาศที่จะแตกมีโอกาสเป็นไปได้สูงครับเพราะฉะนั้นทุกวินาทีมีค่าครับต้องไม่ประมาทต้องระวังการที่สูงเอาไว้เดินเข้าหานะครับน้องโอแหมลากเขี่ยเบาๆนะครับหลอกครับหลอกให้พะวงร่างจริงๆแล้วแกต้องการต่อยหมัดครับหมดยกที่1ครับพักแป๊บเดียวครับเดี๋ยวกลับมาครับกลับมาตามต่อนะครับคุณผู้ชมครับดูภาพช้ายกที่ผ่านมาครับในช่วงที่ดูภาพช้าๆชัดๆสวยๆนะครับจากทีมงานช่อง8ต้องขอบพระคุณสวนน้ำวานานาวาหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ True 5G สมาคมชาวศรีสะเกษสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27นะครับและก็ขอบคุณเครื่องดื่มตราช้างบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลจำกัดรวมไปถึง OR พร้อมร่วมสร้างโอกาสไปกับคุณ OR โอกาสยกแรกนี่ดูจากภาพช้าแล้วเนี่ยทั้งคู่ทำยังไม่ถนัดครับน้องโอพยายามออกหมัดถ้าออกหมัดแคบๆออกตรงๆมีโอกาสถูกครับวันนี้ต้องแสดงความเสียใจกับศรีสะเกษด้วยนะเออมาแพ้ทีนี้ก็ต้องเอาไปในยกที่8นะครับก็ต้องบอกว่าฟอร์มการชกของเร็วจริงน่ายอมรับยอมรับอ่ะแต่ก็ซ้อมกันใหม่ได้ใช่ครับขอให้พัฒนาขึ้นครับใช่ครับก็พ่ายทีนี้ก็น้องเอาไปนะครับในยกที่8ต่อเจสซี่ลอริเควสนะครับศรีสะเกษนครหลวงโปรโมชั่นอาคตเวทีสู้กันต่อครับน้องโอโอยังออกหมัดกว้างอยู่ครับถ้าต่อยแคบๆตรงๆนี่ผมอาจจะทะลุการไม่ได้เพราะต่อยกว้างมันจะเห็นนะครับไม่ค่อยเป็นทางตรงนะครับเนี่ยครับหมัดครับส่วนใหญ่จะเป็นโค้งๆอ้อมๆครับครับครับตีขวาครับภาษาทักก็เรียกว่าอาจจะเป็นหมัดแท้โอเวอร์เฮดแต่ถ้าเป็นจิตสายก็หมัดกว้างควายนี่แหละครับแต่ถ้าต่อยตรงๆจิ้มๆไปนะฮะมันจะชัดกว่าครับเต็มเลยครับโอ้ยกว้างด้วยวงใน
ว่าเตี้ยเล็กกว่านะอายุน้อยกว่าถึง12ปีนะครับนักชกจากโรมาเนียบูมเลนี่33นะครับน้องอุ่น21เองได้ความแข็งแรงได้ความขยันนะครับวันนี้เจาะยางไป2ทีโอ้โหเหมือนดีเอ้ยซ้ายมากฝ่ายที่ซ้ายขวาสวยจังหวะเข้าเบรกดีมากนะครับ1 2 3เลยครับโอ้โหยังก็ลอนนี่โอ้สุดแหวนพอเข้าเบรกได้นี่ตบดำตบแดงตบดำตบแดงไม่ตบเหลืองก็ตบดำตบแดงอย่างเดียวตบผู้จัดการตบโอ้โหตบมักกี้หรือไม่ตบมักเกอร์ด้วยแยกมาครับถาวรเอียงอุบลนะครับถ้าเกิดเอียงอุบลก็เอียงไปอีกนิดเดียวครับอุบลราชธานีแล้วนะครับอยู่ใกล้กันนะครับครับบ้านที่เมืองน้องครับจังหวัดติดกันเลยขยับเข้าไปครับแหมพูดถึงอุบลต้องคิดถึงมิก66อะไรฮะคืออะไรฮะอัครสถานเพิ่มอ๋ออัครมิก66วันนี้ไม่ต้องตามผมที่ไหนเลยไปที่มิกอย่างเดียวผมนอนอยู่นี่ผมนอนอยู่นี่คิดถึงลูกคิดถึงเมียครับผมจ่อขาจ่อขาต่อได้หมัดครับโอ้ยตายแล้วขวาทำงานได้เรื่อยๆครับแต่ยังไม่ชัดครับโดนกบหูซ้ายของบัฟเล่ไปเยอะขวาตรงนะครับน้องโอครับตีเข่าซ้ายครับขวางเอาไว้สร้างจังหวะในการตีต่อเนื่องไม่ได้นะครับนี่ฮะกบหูซ้ายนี่แดงเถือกครับบุ๊บเล่มีแข้งด้วยดีครับทุกคนโอ้โหสายย่อโอ้ยก้มเตียบหน่อยครับโอ้ถือว่าขวาบนแล้วก็ขวาล่างครับได้น้ำหนักเลยนะครับชัดจะมีแกว่งให้เห็นแล้วนะครับจอมล่างก็ขึ้นบนครับระแวงล่างต่อยบนระแวงบนเตะล่างหมดยก2ครับกลับมาติดตามกันต่อนะครับดูภาพช้าๆชัดๆสวยๆนะครับแม่ครับหมัดขวาไป2ทีครับทีที่3นี่ไปแฉลบไหลแฉลบต้นแขนหน่อยอู้ฮุกซ้ายครับแม่ลูกนี้นี่เล่นเอาแกว่งเลยนะครับแต่พยายามจะบวกซ้ายเช่นเดียวกันนะครับด้วย2ครับบุ๊บเล่สู้ครับวันนี้มาสู้เต็มที่ครับแต่ว่าขวาตรงนี่ดีมากครับแล้วก็เต็มอีกทีนึงฮะเต็มกกหูนะครับนี่ครับฮุกซ้ายครับจะบวกศอกซ้ายอิจฉาทรงผมแกเหลือเกินครับทรงผมนี้คือสาวๆเห็นนี่ต้องสะกิดแม่ครับสะกิดบอกแม่ว่าไงฮะแม่ตัวไรอ่ะ ดูสิครับโอ้โหดูต่อยครับสุดๆหมัดครับเฉียดมานะครับนี่คือศรีสะเกษครับแดนประสาทขอมหอมกระเทียมดีมีสวนสมเด็จเขตดงลำดวนหลากล้วนวัฒนธรรมเลิศล้ำสามัคคีครับของดีจังหวัดศรีสะเกษแล้วครับมาลูกสุดท้ายลุยกันแล้วครับลุยกันแล้วแกจะไปทางไหนแกโดนแกจะไปทางไหนแกจะทำอะไรไปไหนไปกันเพื่อนจ๋าโอ้ยไม่ใช่ไม่โดนนะครับน้องโอก็โดนด้วยนะครับเอาละครับคราวนี้โมโหนะครับคราวนี้โมโหแล้วครับทางด้านของน้องโอโมโหครับโอ้ไม่มียกที่สี่แน่ครับจังนี้นี่คือวันแรกกันแล้วครับทีชั้นทีครับทั้งสองแลกมันแลกสองบุ๊บเล่นี่มองหน้าสมจิตกับพี่เตอร์ปองครับครับมันเบาอีหยังวะครับเอาโอ้โอ้แม่หมัด1 2ดีครับทางด้านของน้องโอครับหมัดขวาครับน้องโอครับโอ้ยเน็ตขวาครับเน็ตขวาหวาดเสียวทุกผู้ชมโอ้หมัดต่อหมัดแรกครับมันเฉียดไปเฉียดมานี่โอ้โหเสียวไส้ฮะเอาล่ะครับเก็บอารมณ์หน่อยครับน้องโอครับเก็บอารมณ์แล้วนะครับโอ้ยโดนขวาครับโชคดีครับฮุกซ้ายไม่โดนสองขวาครับเอาละครับทำได้ดีครับอ้าวยังไงครับมีเลือดทิปแต่ก็ถือว่าทนทายาทนะครับนักชกจากโรมาเนียคนนี้ครับเจ้าเล็กแดงผีดิบครับแดงผีดิบสู้โอ้โหอย่าพันตัวมามันแรงมันนะเอาน้องโอ้โหใจคอแค่ได้เหมือนรถสิบล้อวิ่งชนนะเดินต่อครับน้องโอครับตีเข่าขวาเอาไว้ครับอเล็กซ์บูเบลตีเข่าขวาตัวสั้นกว่าเล็กกว่าแต่หัวใจนี่กันใจจริงๆครับวิ่งชนยังก็แบบลุกเลยพยักหน้าสู้แต่ไม่ลุกไหวลุกโอ้ยหัวใจสุดยอดลุกคำถามมีอยู่ว่าลุกมาทำไมเอออ่ะขอสู้ครับสู้ครับอัดโดนอีกเนี่ยหมัด1 2ครับแทงขวา
น้องโอวินาทีทองเลยครับโดนถึงน้ำแต่หัวใจแกสู้ครับลุกขึ้นมาสู้ครับอดแต่ทนทายาทมากเลยนะครับคือโดนเยอะเลยนะครับเกิดเป็นไก่เกิดเป็นไก่ต้องทนเกิดเป็นคนก็ต้องสู้แบบนี้ครับสู้ต้องสู้ครับเดินเข้าหาต่อนะครับน้องโอหมัดขวาครับหมัดขวามาถึงลุกซ้ายได้ตีไม่ตีตีไม่ตีตีขวาครับนี่แม่ไม้กระเทือนครับข้างหลังก็ต้องเอาละครับโอ้โหผมอยากจะให้ทุเรียนแกสักลูกนึงครับโยนขึ้นไปเลยครับของขวัญแกของขวัญโยนขึ้นไปเลยครับแกจะต่อยเราครับโอ้โหโอ้ยโดนเตะปลายคางไปนะครับเสียงระฆังโอ้ยอดขออนุญาตปรบมือให้ครับพี่ป๋องปรบมือให้หน่อยครับทั้งคู่ครับทั้งคู่เลยนะครับโอ้ยอดเยี่ยมครับยอดเยี่ยมครับวันนี้ทุเรียนโยนขึ้นไปให้หน่อยครับยอดเยี่ยมกระเทียมศรีสะเกษครับเอ้าทุเรียนไปมอบทุเรียนเลยครับต่อยอย่างนี้ชื่นใจครับผมจิตสังเกตเห็นแล้วเชียร์ชื่นใจครับแบบนี้สู้จริงๆวันนี้ไว้สนุกครับพี่ตะป๋องถูกต้องครับสู้ได้แบบคู่ขี้สูสีนะครับคู่พักช้ากันหน่อยครับคุณผู้ชมครับฮุกซ้ายมีแกว่งนะครับดอกนี้ครับแต่ไม่ร่วงครับลูกติดตามครับลูกติดตามอีกโชคดีไม่โดนนะครับมีแกว่งมีสะบัดครับมีแกว่งมีสะบัดช่วงล่างไม่ใส่ช็อคอัพไม่ใส่กันโค้งครับมีสะบัดครับดูลูกนี้โอ้โหแหมจังหวะครับดูอีกครั้งหนึ่งครับโอ้มันโดนปลายคางครับปลายจมูกพร้อมๆกันครับคืออาจจะดูไม่เต็มหมัดเท่าไหร่นะนี่ฮะเนี่ยฮะมันโดนไปปลายหมัดไปนิดเดียวลูกนี้ผมชอบมากครับลูกฮุกยาวๆอย่างนี้ครับเป็นลูกที่คู่ต่อสู้ป้องกันยากครับลูกแบบนี้ครับนี่ฮะโดนยาวสาดตัวนี้ฮะฮุกสวยครับต่อยขวามาได้ก็มีฮุกครับดูครับจังหวะโบลเข้าไปถ้าเกิดมันถ้าเกิดมันขยับไปมากกว่านี้สัก2นิ้ว3นิ้วนะมีน็อกมีน็อกครับโอ้ยสับศอกขวาครับสาระบันเตี้ยลงครับนี่ครับเบ่งก้ามโชว์ว่าเป็นเอาละครับตอนนี้ผลการแข่งขันอยู่กับคุณโบคุณเป๊กแล้วครับดูครับเชิญครับผลอยู่ในมือผมแล้วนะฮะดูว่าน้องโอจะเป็นฝ่ายชนะหรือว่ามนุษย์หมาป่าจะกลายร่างนั่นน่ะสิครับผมมาครับและผู้ชนะของแมตช์นี้ได้แก่โอ้โห The winner is น้องโอโชห้าพยัคฆ์พร้อมไทยแลนด์อย่ารักษาสถิติการชนะอย่างต่อเนื่องไปได้ชัยชนะของน้องโอช5พยัคฆ์นะครับนักชกจากอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาครับเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนเอเล็กซ์บูมเลจากโรมาเนียไปได้สนุกตื่นเต้นแล้วก็เร้าใจครับยินดีกับผู้ชนะเป็นกำลังใจผู้แพ้นะครับพักก่อนครับเดี๋ยวมาดูมวยหญิงสุดมันเลยครับขอบอกครับเดี๋ยวกลับมาครับ